อีกหนึ่งประเด็นที่เขาตั้งคำถามนะครับว่าเออหูจากราชทัณฑ์เนี่ยทำไมต้องส่งไปถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์มันไกลมันจะใช้เวลานานไปไหมทำไมไม่ส่งโรงพยาบาลที่ใกล้กว่านั้นท่านสหการบอกว่าจริงๆแล้วด้วยระยะห่างระหว่างทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จริงๆมันไม่ได้ไกลนะขึ้นโทเวยาวๆได้เลยแล้วทั้งตัวบุ้งกับตะวันเนี่ยเขาก็มีประวัติการรักษาพร้อมที่นั่นอยู่แล้วก็เลยมองว่าอาจจะทำให้กระบวนการรักษาน่าจะดีกว่าก็เลยส่งตรงไปที่ธรรมศาสตร์นั่นเองนะฮะและจริงๆทั้งบุ้งตะวันเนี่ยเขาก็ยินดีแล้วก็สบายใจที่จะรักษาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์มากกว่าด้วยนะเขาก็ค่อนข้างรีเควสไปที่เนี่ยครับท่านก็ชี้แจงในมุมนี้แต่ว่าหลายคนก็มองไปถึงเรื่องของภาพรวมนะฮะในการออกนโยบายยุทธศกรรมอ่ะเพราะว่าก่อนนี้อย่างที่เราทราบกันก็เถียงกันอยู่ว่าคือมุมนึงเขาสนับสนุนว่าให้อย่ายกเว้นมาตรา112นิรโทษกรรมเนี่ยไม่ต้องยกเว้นเลยนะฮะก็คือคดีทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยก็รวมมาตรา112ไปด้วยแต่อีกมุมนึงก็ค้านบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะฮะมาตรา112เนี่ยมันอีกเรื่องนึงต้องแยกออกมาบางคนมองว่าไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องการเมืองอันนี้ก็มองต่างมุมปรากฏว่าล่าสุดพอมีประเด็นการเสียชีวิตของบุ้งขึ้นมาอีกเนี่ยวันนี้นะฮะตัวแทนฝากรัฐบาลนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยเนี่ยก็ได้ตอบคำถามประเด็นนี้ถึงจุดยืนนะฮะว่าตกลงแล้วมองอย่างไรนะครับควรจะยกเว้นมาตรา112ในเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมหรือไม่วันนี้คุณอนุทินยืนยันจุดยืนเดิมนะครับว่ายังไงก็แล้วแต่ภูมิใจไทยไม่มีการแตะต้องประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรา112อยู่แล้วเรื่องนิรโทษกรรมจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเป็นยังไงเรื่องนิรโทษกรรมเกี่ยวกับคดี112เราไม่แตะเลยเห็นเขาอยากให้เอารวมมารวมด้วยครับผมในเรื่อง112ครับเรายืนยันตามที่ภูมิใจไทยได้เคยมีจุดยืนเอาไว้จุดยืนมันก็ต้องเป็นจุดยืนครับการเน้นย้ำจุดยืนเดิมครับที่คุณอนุทินเน้นมาตลอดบอกว่าภูมิใจไทยไม่ยุ่งไม่แตะเรื่องมาตรา112นะครับซึ่งแม้ก็จะมีมวลชนและกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที่พยายามจะผลักดันบอกว่าควรจะรวมนะฮะจะได้แก้ปัญหาทางการเมืองแต่คุณอนุทินบอกว่าเรายืนยันตามที่ภูมิใจไทยเคยมีจุดยืนเอาไว้จุดยืนมันก็ต้องเป็นจุดยืนไม่มีเปลี่ยนอยู่แล้วครับ